วิธีการคอนฟิก Wi-Fi ในกรณีที่โทรศัพท์เครื่องนั้นไม่สามารถสแกน Wi-Fi ได้นะครับก็ให้กดปุ่มสีเหลืองค้างไว้พร้อมกันนะครับสัก2วิแล้วก็แตะปุ่มเขียวนะครับมาที่ Wi-Fi Config ครับกด Enter หลังจากนั้นก็เปิดมือถือขึ้นเลยครับไปที่ตั้งค่าครับเลือกตั้งค่า Wi-Fi ครับครับเลือก Duckway ครับรหัสผ่านของมันก็คือเลข1ถึงเลข8นะครับครับหลังจากนั้นก็เราก็เคลียร์หน้าจอเลยครับไปเข้าที่ Google Chrome ครับกด192.168.4.1 ครับหลังจากนั้นมันก็จะเด้งขึ้นมาให้คอนฟิก Wi-Fi ครับมีคำถามครับช่างต้อมครับผมIP address ชุดนี้ที่เป็นตัวเลข 192.168.4.1 อันนี้จะเหมือนกันทุกเครื่องเลยไหมครับครับตัวเครื่องสแกน 2.8 ตัวนี้ใช้ IP เดียวกันหมดครับขอบคุณมากเลยครับครับผมแล้วก็กด Config Wi-Fi ครับกดไปสัก 2-3 ครั้งนะครับเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะจับสัญญาณ Wi-Fi ยังไม่ได้ครับครับหลังจากนั้นก็จะเด้ง Wi-Fi ของสถานที่ขึ้นมาให้เราเลือกชื่อ Wi-Fi ตัวที่เราต้องการใช้ครับกดเลือกครับจากนั้นก็ใส่รหัสผ่านนะครับกดโชว์พาสเวิร์ดเพื่อความมั่นใจอีกรอบครับแล้วก็กดเซฟได้เลยครับหลังจากนั้นก็กล่องสแกนก็จะเปลี่ยนหน้าตาไปเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับขั้นตอนในส่วนของการตั้งค่า Wi-Fi Duckway 2.8 จากทางเราไม่ยากเกินไปเลยใช่ไหมครับและเช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่องทางการติดต่อของทางเราไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage หรือว่า YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆและสาระสำคัญจากทางเรานะครับผมสำหรับวันนี้ผมและช่างต้อมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ